ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าก็สวัสดีโยคีทุกท่านค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราเจอกันนะคะในยามเช้าห่างกันสักประมาณชั่วโมงกว่าเมื่อเช้าเราก็ยังเจอกันอยู่นะคะในช่วงของการฟังธรรมบรรยายพูดถึงคำว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยโยคีส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่เข้าใจคำว่าอยู่กับปัจจุบันหรือคำว่าสัมปชัญญะเนี่ยมันพูดง่ายแต่ว่าเราจะเจอของจริงได้เนี่ยมันต้องใช้ความเพียรยายหนูค้าอยู่กับปัจจุบันหรือเปล่าไม่ได้ยินเหมือนฟังตั้งใจแต่อยู่กับปัจจุบันหรือเปล่าตอนเนี้ยอยู่ไหมอยู่นะเราจะดูว่าเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันจริงหรือเปล่ายกตัวอย่างสองสมัยที่ผ่านมาเนี่ยจะสังเกตโยคีตอนถอดรองเท้าตอนถอดรองเท้าทุกคนเลยส่วนใหญ่นะเกิน 50% ของที่นี่พอถอดรองเท้าปุ๊บเนี่ยคนที่มีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเขาจะค่อยๆถอดวางเท้าทีละข้างทีละข้างแล้วก็ถอยทีละข้างออกมาเท้าเนี่ยค่อยๆถอยรู้ตัวว่ากำลังถอยเท้าออกมาจากรองเท้าแล้วค่อยๆรู้ตัวถอยออกมาค่อยก้าวเดินออกไปโยคีเราค่ะถอดรองเท้าปุ๊บข้างซ้ายยังไม่หลุดออกมาเลยข้างขวาสะบัดขาเดินเข้าร้านทำอยู่กับปัจจุบันมากเลย 50% ของโยคีถอดรองเท้าแบบนี้ทำไมถึงบอกว่าไม่อยู่กับปัจจุบันอยู่ปัจจุบันคืออะไรคะสติรู้การเคลื่อนไหวใช่ไหมเท้าเนี่ยมันถอดยังไม่เสร็จแต่ใจมันไปข้างหน้าแล้วใจมันจะเข้ามาลานทำแล้วค่ะไม่ได้กำหนดอยากถอดเร็วๆอยากจะเข้ามาเร็วๆไม่รู้ตัวนะเห็นไหมเงื่อนง่ายๆแค่นี้ไม่ทันใจเนี่ยพอขาซ้ายไปพอถอดขาซ้ายได้ขาขวายังไม่ทันถอดเลยสะบัดให้มันหลุดนะแล้วก็เข้าไปสะบัดรองเท้าให้หลุดจากขามันไม่ทันใจไงสะบัดออกแย่ๆให้มันหล่นลงไปอ่ะไม่ได้ถอดด้วยนะสะบัดอ่ะยกขาพร้อมรองเท้าให้รองเท้ามันหลุดลงไปจากขาเป็นไม่ใหญ่เป็นนะเนี่ยขาดสติแล้วไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเห็นไหมคะยายนี่แหละโดยเฉพาะยายนี่แหละรู้ตัวแล้วใครรู้ตัวมั่งยกมือขึ้นสิคะรู้สิบอกแล้วว่าเกินครึ่งสังเกตอยู่เด็กเกินครึ่งเลยถอดรองเท้าไม่มีสติบางทีคนมีสติถอดรองเท้าเนี่ยเราตอนเดินมาก็ต้องรู้ซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอยืนอยู่ค่อยๆเท้าเนี่ยค่อยๆขยับออกขยับออกขยับออกค่อยๆขยับอ่ะข้างไหนขยับก็รู้ข้างนั้นได้ถอดรองเท้าได้บุญเคยเห็นป่ะใช่ไหมไม่ได้ถอดรองเท้าใส่บาตรนะถอดรองเท้าได้บุญยายเขาบางคนซื่อไงถอดรองเท้าใส่บาตรด้วยถอดรองเท้าเจ้าของใส่ไม่ได้บาตรซื่อเพราะฉะนั้นถอดรองเท้าเนี่ยพอเราฝึกเดินจงกรมกันเนี่ยเรารู้ว่าซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเป็นยังไงแต่พอเราไปทำอย่างอื่นปุ๊บเนี่ยมันใช้ไม่เป็นเห็นไหมคะเอาแค่อยู่ในคอร์สนะยังไม่เป็นเลยชีวิตจริงยิ่งไม่เป็นหนักกว่านั้นอีกไม่สามารถเอาสติไปใช้กับชีวิตจริงได้เอาแค่เดินออกไปจากคอร์สแค่นั้นใส่รองเท้ากลับเข้ามายังไม่เป็นแล้วเลย
แล้วก็บอกคนอื่นด้วยนะพอกลับไปอยู่ที่บ้านพอใครเขาโมโหใครเขาเป็นอะไรขึ้นมาอยู่กับปัจจุบันบอกให้เขาอยู่กับปัจจุบันเจ้าของยังไม่อยู่เลยบอกคนอื่นอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมเนี่ยง่ายๆอันที่คือง่ายๆแล้วค่ะว่าจิตของเราเนี่ยมันไปอนาคตค่ะเราต้องการจะเดินไปข้างหน้าให้เร็วๆอ่ะมันไม่ทันใจเจ้าของอ่ะเห็นอาจารย์เท้าดีถอดรองเท้าไหมคะถอดเนี่ยพยายามที่จะอยู่กับปัจจุบันถอดออกตลอดเวลาขนาดรองเท้าเนี่ยที่เขาบริจาคมาเนี่ยมันดูดอยู่ด้วยนะคะมันออกไม่ได้มันออกจากรองเท้ายากมันดูดกันเป็นเสียงจุ๊บมันลงไปในหลุมอะค่ะรองเท้าปกติรองเท้าที่ใส่อยู่เนี่ยตอนนี้แทบจะไม่ได้ซื้อเลยนะมีคนเขาบริจาคให้มาเขาไม่ได้บริจาคเขาให้มาบริจาคมาเขาไม่ได้ใช้แล้วนี่คือของเขาซื้อมาใหม่ๆเขาให้มามันกับเสื้อกันหนาวหรือแม้กระทั่งเสื้อชุดเนี้ยที่ใส่อยู่เนี่ยชุดนี้20ปีแล้วนะคะ20ปีอยู่ 2-3 ชุดที่ใส่อยู่กินนั่งได้ยินเสียงอะไรขาดไหมได้มันขาด คือผ้าเนี่ยมันยังอยู่ดีอยู่แต่ได้เนี่ยมันอยู่ไม่ถึงละมัน20ปีไงไอ้ตรงตะเข็บนะคะไอ้ตรงที่มันเป็นไอ้ตรงพับไอ้ตรงที่มันพับเข้าหากันนะคะเขาดึงลงมาลึกนะคะแล้วพอเราโดนไม่แรงหรอกแต่ว่ามันอ่อนแอได้มันอ่อนแอมันเลยขาดเพราะฉะนั้นเสื้อหนาวเสื้อกันหนาวอะไรเงี้ยหลายคนก็ชอบดูของที่อาจารย์ธรรมวรีใส่ว่าใส่แบบไหนแล้วก็จะพยายามซื้อให้เหมือนที่เราเคยใส่แต่เขาไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เราใส่อยู่ล่วงหน้านั้นก็คนอื่นซื้อให้มันก็ไม่ใช่สไตล์เราที่พูดเรื่องนี้กำลังจะบอกว่ามันก็คล้ายๆกับเรื่องที่บรรยายไปเมื่อวานที่เราอยู่ในที่ที่ท่านจัดไว้ให้เป็นวัดคือมันมีอะไรก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เราต้องไปซื้อเองเราก็เลือกที่ชอบได้เนอะไหมคะเพราะมันเป็นเงินอะไรก็ต้องเลือกแล้วแต่ของที่ได้มาเนี่ยจะฝึกที่จะอยู่กับมันให้เป็นทุกเรื่องที่เที่ยวให้มาใช้ให้เป็นบางทีเสื้อกันหนาวเนี่ยเราชอบอีกแบบนึงอะบางทีแต่พอเขาให้มาแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อใช้ที่เขาให้มาเนี่ยฝึกที่จะอยู่กับมันเป็นแล้วปัญหาของเราเนี่ยในชีวิตมันจะน้อยลงได้ไอ้นี่มันมีไอ้นี่กินจะกินไอ้นี่รองเท้าสีนี้จะเอาสีนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีปัญหากับตัวเองในการที่เราเนี่ยเอาอะไรเข้ามาในชีวิตเนี่ยอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกแบบเนี้ยนี่คือฝึกนะคะถ้าเราไม่ฝึกมันจะไม่เป็นนิสัยเนี่ยอย่างพอดีคนเอาเสื้อกันหนาวมาให้หรือเอานู่นเอานี่มาให้เนี่ยเราก็จะใส่ที่เขาให้มาทุกตัวที่ใส่อยู่บอกเลยว่าไม่ได้ซื้อเองเขาให้มาทั้งนั้นแหละค่ะที่เห็นนู่นนี่นั่นคนดีไซน์ให้หมดค่ะอยากให้อาจารย์ธรรมบุรีเป็นอะไรก็ดีไซน์ให้ ก็ดูของเก่าเราไอ้ของเก่าเราคนอื่นก็ซื้อให้เหมือนเดิมก็ไม่ใช่เราอยู่ดีแต่เราก็พยายามที่จะฝึกกับมันให้เป็นแม้กระทั่งบางวันเนี่ยทานข้าวต้มหรือทานอาหารเนี่ยบางทีเนี่ยพี่หมอพ่อก็จะมาดูให้อุ๊ยอาจารย์เขาไม่มีซีอิ๊วขาวให้ก็ไม่มีเอาไปไรพี่ฝึกมันไม่มีอะไรก็ทานแค่นั้นถามว่าหาได้ไหมได้แต่มันอยากจะฝึกตัวเองเฉยๆมันถือโอกาสฝึกตัวเองมันไม่มีอะไรก็ฝึกอ่ะนี่ไม่ได้บางทีบางคนเนี่ยไม่มีเปรี้ยวจะกินหวานไม่มีหวานจะกินนู่นจะกินอย่างงี้เราก็วิ่งหาที่เราพูดกันเมื่อเช้าว่าเราเป็นทาสของกิเลสเป็นทาสของอารมณ์อารมณ์เราไปแบบไหนเราก็จะต้องแบบนั้นให้ได้ทั้งที่แล้วมันก็อิ่มเหมือนกันเดี๋ยวเมื่อวานเนี่ยทานอาหารเนี่ยมีผักต้มให้อย่างดีเลยมีนู่นมีนี่ให้แต่ไม่มีน้ำพริกอ่ะมีแต่ผักต้มอ้าวผักต้มก็ผักต้มอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกมันเราถือโอกาสฝึกจิตของเราถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยปัญหาของเรามันจะน้อยมากปัญหาหัวใจของเราเองมันจะน้อยเพราะเราฝึกอยู่กับปัจจุบันไงแต่ถ้าเราไม่ฝึกจิตเนี่ยไอ้ตัวจิตตัวนี้ล่ะค่ะถามว่าเราต้องการความสุขไหมทุกคนต้องการความสุขแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เรามีความสุขพุทธเจ้าตรัสว่าความไม่มีกิเลสเป็นความสุขอย่างยิ่งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระนิพพานแต่พระนิพพานเนี่ยมันเข้าถึงได้ยากเพราะว่ากิเลสที่มันถูกกำจัดเนี่ยมันต้องโดยสิ้นเชิงพระนิพพานเนี่ยต้องกำจัดกิเลสโดยสิ้นเชิงมันยากแต่ถ้าเราทำให้ใจของเราเนี่ย
มีกิเลสน้อยลงความสุขเราก็เพิ่มขึ้นเขาบอกว่าความทุกข์เนี่ยมันก็คือความสุขที่หายไปความสุขก็คือความทุกข์ที่หายไปเพราะฉะนั้นสัดส่วนของความสุขกับความทุกข์เนี่ยถ้าความทุกข์มันมากความสุขมันก็น้อยถ้าความสุขมันมากความทุกข์มันก็น้อยทีนี้ไอ้เจ้าตัวสาเหตุของความทุกข์เนี่ยตามทันไหมคิดตามทันไหมหนุ่มหรือว่าดูเพลินๆไปงั้นอะดูตาลอยๆนะต้องคิดตามนะฟังธรรมะแบบแนววิปัสสนาเนี่ยเขาไม่ฟังเพลินๆเอาสมาธิมันมีหลายรูปแบบถ้าฟังเพลินๆเอาสมาธิปฏิบัติไม่ได้ค่ะมันจะไม่รู้วิธีการนะคะความสุขเหตุของความสุขคือกุศลจำหลักนี้ไหมนะคะใช้จนเราตายจากโลกนี้เลยถึงจะไม่เจออาจารย์วรีหรืออาจารย์วรีจะตายไปหรืออาจารย์วรียังอยู่หลักการนี้ก็ยังมีอยู่บนโลกใบนี้เหตุแห่งความสุขคือกุศลเหตุแห่งความทุกข์คือกิเลสอกุศลแต่บางคนบอกว่าไม่จริงหรอกก็บางทีคนกินคนเที่ยวกินเหล้ายังสุขเลยจริงไหมโนมกินเหล้ายังสุขเลยกินเหล้าป่ะสุขไหมสุข กินเหล้ายังสุขเลยความสุขเนี่ยมันมีความสุขที่มันยั่งยืนกับความสุขที่ไม่ยั่งยืนความสุขที่เป็นอำนาจของอกุศลก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยในจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยจึงมีโสมนัสด้วยค่ะกุศลก็มีโสมนัสอกุศลก็มีโสมนัสกุศลเนี่ยที่พาเราเกิดเนี่ยเขาเรียกว่ามหากุศลและจิตมี8แบบที่เราได้คุยไปเมื่อคอร์สที่แล้วใครไม่ได้ฟังคอร์สที่แล้วขาดทุนไปแล้ว เพราะว่าคอร์สนี้ไม่พูดเวลามันไม่พอจะพูดเรื่องเดิมก็คนที่อยู่คราวที่แล้วก็ฟังซ้ำอีก จำได้ที่ไหนแล้ว จำไม่ได้นะ อกุศลเนี่ยกับกุศลเนี่ยมันจะมีโสมนัสทั้งคู่เลยจิตที่นำเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าจิตที่เป็นกุศลมหากุศลและจิตมีฝ่ายกุศลที่เป็นมหากุศลเนี่ยที่เป็นโสมนัสเนี่ย4อุเบกขา4นะคะแล้วก็ประกอบด้วยปัญญากับไม่ประกอบด้วยปัญญากุศลเนี่ยมันมีประกอบด้วยปัญญากับไม่ประกอบด้วยปัญญาไอ้ที่ประกอบด้วยปัญญาก็คือมันสามารถประหารกิเลสได้ความทุกข์มันจะค่อยๆลดลงจากความสุขจากกุศลนั้นแต่กุศลบางกุศลเนี่ยอย่างเช่นเราทำความดีบางอย่างเนี่ยแล้วมันทุกข์มันไปยึดไงคะมันไม่มีปัญญาไปยึดกุศลเราว่าเราเป็นคนดีที่ยกตัวอย่างเมื่อเช้าเรามีความดีแล้วเราไปเปรียบเทียบเรากับคนอื่นเห็นไหมคะอกุศลมันเกิดอันเนี้ยมันไม่ประกอบด้วยปัญญาถ้าประกอบด้วยปัญญามันต้องประหารกิเลสมันไม่ใช่กิเลสเพิ่มกุศลบางอย่างเนี่ยเราละกิเลสตรงนี้แต่กิเลสตัวใหม่เกิดแต่ที่มันเหมือนกันคือมันมีอสังขาริกกับสสังขาริกอสังขาริกคือจิตที่มีกำลังมากกำลังของกุศลมากเนี่ยก็จะเป็นอสังขาริกอย่างอาจารย์สไตล์อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยอสังขาริกคือมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงอสังขาริกจะไม่ตามคนอื่นจนคนบางคนเนี่ยที่ชอบพยายามจะแนะนำหรือพยายามที่จะชักจูงคนอื่นประเภทกลุ่มอาจจะใจตัวเองเจอกันทะเลาะกันนะคะทะเลาะกันเลยค่ะเพราะอะไรไอ้เราก็เชื่อมั่นตัวเองไงไม่เชื่อใครใช่ไหมใครจะมาชี้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่เป็นแต่คนอีกกลุ่มนึงที่คนที่แบบชอบบังคับคนอื่นอ่ะก็จะหงุดหงิดกับเราเพราะไม่สามารถคอนโทรลเราได้เราเป็นสิ่งที่คอนโทรลไม่ได้อ่ะทำให้คนกลุ่มนี้จะหงุดหงิดกับเรามากยิ่งเขามาวุ่นวายกับเรามากเท่าไหร่เนี่ยเขายิ่งหงุดหงิดกับเราเพราะคอนโทรลเราไม่ได้ถ้าเขาอยากจะคอนโทรลเราสิ่งหนึ่งที่เขาต้องทำได้คือเขาต้องตอบคำถามเราได้คือสามารถคอนโทรลได้นะคะอาจารย์ธรรมวรีไม่ดื้อนะคะอาจารย์รักทุกวิชาเลยค่ะสมัยเรียนแต่ต้องตอบคำถามเราได้ว่าคุณให้เราทำตรงนี้เพราะอะไรเหตุผลคืออะไรถ้าเหตุผลคุณไม่พอหรือคุณนำไปเพราะกิเลสของคุณเท่านั้นเราก็ไม่ทำตามมันไม่พอที่จะทำไม่โปร่งใจทำเกิดมาไม่ได้เพื่อทำตามใครเราเกิดมาเพื่อที่จะสร้างบารมีของเราท่องไว้ในใจตลอดค่ะไม่ได้ทำตามใจให้ใครสบายใจแ
แต่ก็ไม่เคยคิดจะสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเกิดมาเพื่อสร้างบารมีของตัวเองค่ะแต่ในเวลาเดียวกันในการสร้างบารมีทุกคนก็ต้องได้ประโยชน์จากเราด้วยวินวินได้ทั้งคู่ต่างคนต่างได้อย่างเช่นตอนปฏิบัติคอร์สเข้มแบบนี้ค่ะอาจารย์ธวัลีก็ได้บุญด้วยได้แสดงธรรมได้พูดธรรมะได้บุญในการสอนโยคีก็ได้รับความรู้ก็ได้ปฏิบัตินี่แหละค่ะเราได้ด้วยกันทำอะไรก็แล้วแต่ทุกคนต้องได้ผลประโยชน์หมดจะไม่มีว่าผลประโยชน์ของเราอยู่คนเดียวจะไม่ทำเด็ดขาดทีนี้ถ้าเกิดใครมาบอกว่าอาจารย์ธรรมวรีทำแบบนี้แบบนี้สิน่าจะได้ประโยชน์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราไม่ทำตามโกรธกันค่ะเพราะว่าเขาเอาแต่ใจตัวเองเขาไม่รู้ตัวเองอันนี้แหละที่เรากำลังยกตัวอย่างเรื่องของความดีที่มันไม่ประกอบด้วยปัญญาพอจะบังคับคนอื่นเขาไม่ทำตามหงุดหงิดค่ะเป็นไหมยายเป็นไหมเป็นกันเกือบหมดแหละเชื่อสิบังคับคนอื่นว่าเขาไม่ทำตามก็ชีวิตเขาอะที่สมัยเราเป็นสาวๆนะพ่อแม่เราบอกเราก็ไม่เชื่อเราบอกชีวิตเรา จริงไหมพอแม่บอกเราบอกทำไมอะชีวิตเราอะเราเกิดมาเราก็ต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองแต่พอเราเป็นแม่เขาชีวิตลูกก็เป็นของเราอีก เราไม่ให้ชีวิตลูกเป็นของลูก มันก็เป็นคืออันเดียวกันอะใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในเมื่อความสุขเนี่ยมันเป็นชื่อของกุศลเนี่ยเราต้องทำยังไงคะทำให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลพระนิพพานเนี่ยเป็นชื่อของไม่ใช่กุศลแล้วนะพระนิพพานพระนิพพานเป็นสภาวะที่เหนือกุศลเหนืออกุศลแต่เป็นสภาวะที่ไม่มีอกุศลฟังแล้วงงไหมงงไหมเข้าใจนะเมื่อก่อนด้วยความโง่ค่ะความโง่อ่านธรรมะจำได้ว่าตอนนั้นเป็นหนังสือของหลวงพ่อพุทธทาสท่านอธิบายไว้ว่าพระนิพพานเนี่ยไม่ได้เป็นสภาวะของกุศลและอกุศลนี่แหละอาจารย์ธรรมวรีก็ตีความหมายว่าไม่ต้องทำกุศลแล้วไม่ต้องทำอกุศลตอนนั้นถึงได้บอกว่าดีอายุเยอะค่ะถ้าอายุน้อยนี่ไม่เข้าใจขนาดนี้นะคะเพราะว่าสติปัญญาน้อยสติปัญญาไม่ได้เยอะฟังธรรมะแล้วไม่ได้เข้าใจเลยค่ะใช้เวลาถูกผิดเนี่ยเยอะมากดีที่เริ่มต้นตั้งแต่อายุน้อยคือเริ่มต้นตั้งแต่20กว่ามีเวลาผิดมีเวลาถูกถ้าเกิดเริ่มต้นสัก50เนี่ยไม่ทันแล้วค่ะตายคาโง่ค่ะไม่มีทางเลยตายคาโง่เลยค่ะไม่ทันแน่นอนเวลามันไม่พอให้เรียนรู้อ่ะมันเยอะค่ะตอนนั้นตีความหมายผิดบุญก็ไม่เอาก็จะแบบไม่ใช่เหมือนไม่ถึงขนาดว่าไม่ปฏิเสธบุญนะคะแต่ก็จะไม่ยึดนะคะบุญก็ไม่ยึดก็ทำมันไปสักแต่ว่าทำคือตีความหมายผิดนะอันเนี้ยบาปไม่ทำคือมรรคผลไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปพระเจ้าเป็นกลางๆแต่ทำได้อยู่ประมาณไม่นานเท่าไหร่ก็เริ่มรู้สึกว่าทำไมมันไม่มีความสุขมันไม่มีความสุขอ่ะคนเคยทำบุญนะคะแล้วมันไม่ได้ทำบุญแต่บาปก็ไม่ทำแต่มันก็ไม่มีความสุขมันโหยหาความสุขการโหยหาความสุขก็คือความทุกข์นะจริงแล้วก็คือความสุขมันไม่มีค่ะมันหายทำไมมันไม่มีความสุขไม่ใช่แล้วเป็นคนสังเกตตัวเองตลอดเวลาอันนี้คือความโชคดีสังเกตตัวเองตลอดเวลาแล้วสังเกตคนที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลาด้วยว่าเขามีปฏิกิริยายังไงกับเราอะไรเงี้ยทำไมมันไม่มีความสุขแสดงว่าผิดทางแล้วแล้วก็เลยเปลี่ยนมาทำบุญแล้วก็อ่านหนังสืออีกไม่เข้าใจแล้วก็อ่านหนังสือค่ะเพราะว่าการที่เราจะนั่งรถไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเนี่ยไปอยากจะรู้ไปถามท่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามีเงินเยอะขนาดนั้นหนังสือเนี่ยเป็นข้อมูลของครูบาอาจารย์ที่หาได้ง่ายที่สุดในยุคนั้นนะคะอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีไงสมัยก่อนที่ศึกษาธรรมะไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไร
มันมีแต่วิทยุ AM ด้วยนะฟัง AM FM ก็มีในกรุงเทพอะเยอะค่ะรายการธรรมะเยอะมากหลายสถานีฟังวิทยุเอาพออ่านหนังสืออ้าวไปเจอด้วยความโชคดีแต่ว่าเป็นคนโชคดีอยู่อย่างหนึ่งอาจจะเป็นบุญเก่าสงสัยอะไรเนี่ยผิดไม่นานนะคะได้คำตอบมันจะไปเจอเองจะไปจังหวะว่าไปอ่านไปเจออะไรเองอย่างนั้นล่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่ากุศลเนี่ยเปรียบเสมือนกับเรือตราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทิ้งได้เหมือนกับคนที่จะข้ามน้ำโดยใช้เรือเนี่ยข้ามฝั่งเมื่อถึงฝั่งแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ออกจากเรือเนี่ยขึ้นฝั่งเนี่ยเราจะพ้นเรือไหมไม่พ้นเราก็ต้องลงออกจากเรือขึ้นฝั่งกุศลก็เปรียบเสมือนกับเรือเมื่อเราถึงพระนิพพานแล้วเนี่ยเราค่อยทิ้งเรือเก็ตเลยเข้าใจค่ะโอ้ยพลาดบอกตัวเองพลาดแล้วไปทิ้งกุศลกลางคันบ้านเราเขาเรียกตกน้ำตายนั่งเรือมาอยู่ดีก็โดดลงเรือเฉยไม่ได้ต้องเกาะเรือไว้ก็คือกุศลต้องเกาะกุศลไว้จนกว่าเมื่อไหร่ที่เราจะทิ้งกุศลได้คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยแล้วหัดว่ายน้ำเนี่ยตอนที่เขาใช้ห่วงยางอยู่เขาใช้แพอยู่เนี่ยลอยคออยู่ในน้ำเนี่ยเมื่อไหร่ที่เขาจะทิ้งห่วงยางได้เมื่อตอนที่เขาว่ายน้ำชำนาญแล้วเก่งแล้วเขาถึงจะทิ้งห่วงยางหรือทิ้งอุปกรณ์การช่วยได้เราก็เหมือนกันบอกกับตัวเองเพราะฉะนั้นหลายคนนะคะเห็นอาจารย์ธรรมวรีแล้วอ่านธรรมะมาแล้วก็มาชอบมาตีความหมายเราค่ะโดนตีความหมายบ่อยก็เลยต้องได้พูดก็เลยกลายเป็นประเด็นในการที่นำมาพูดธรรมะให้กับญาติโยมฟังได้อาจารย์ธรรมวรีอะเป็นถึง เป็นถึงเนี่ยนะเป็นถึงวิปัสสนาจารย์ยกเราไว้สูงๆแต่ห้ามเราทำอะไรนะคะยกเอาไว้เนี่ยแต่ชีวิตใครมันก็ชีวิตมันอะเป็นถึงวิปัสสนาจารย์มาทำกับข้าวได้ยังไง มาทำกับข้าวเองบางทีก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไปออกโรงทานก็ทำเองค่ะก็ชอบทำอะเนาะถ้าเราชอบทำอะไรเราจะให้คนอื่นทำไหมมันเด็กเล่นตุ๊กตาถ้าเราชอบเล่นตุ๊กตาเราจะให้คนอื่นเล่นแทนเราไหมล่ะเราก็ต้องเล่นเองถึงจะสนุกเองใช่ไหมล่ะเราชอบทำกับข้าวเราก็ต้องทำเองเราถึงจะสนุกเราเองมีความสุขเนี่ยทำอาหารเนี่ยสร้างภาพหรือเปล่าสร้างภาพทำอาหารให้คนอื่นดูว่าทำอาหารอะไรแต่เขาไม่รู้หรอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ากุศลเนี่ยเปรียบเสมือนกับเรือแล้วกุศลเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยอานิสงส์ก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนนะคะไม่ใช่ว่าเราออกภาวนาอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราไม่ต้องทำอย่างอื่นไม่ใช่มันเหมือนกับยาเราเกิดขึ้นมาเนี่ยจนถึงทุกวันเนี้ยเราไม่สบายเนี่ยยาที่เรากินเนี่ยแทบจะไม่ได้ซ้ำกันเลยนะมีแต่พาราเซตามอลเนี่ยแหละที่กินซ้ำที่สุดแต่นอกนั้นเนี่ยเป็นโรคไหนเนี่ยเราก็ต้องกินยาตามโรคนั้นกุศลก็เหมือนกันยามที่เราจนเนี่ยก็มีทานบารมีของเราที่เคยมีมานะช่วยยามที่เราขาดปัญญายามที่เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องมีตัวปัญญาบารมีมาช่วยยามที่เราถูกเบียดเบียนเราก็มีศีลมาช่วยศีลนี่คือไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือมันจะต้องมีบุญเก่าของเราแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่มีอยู่เนี่ยมาช่วยเราแต่ถ้าเราไม่มีบุญเก่าที่เรียกไม่มีบุญเก่าเนี่ยพอมีปัญหาอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยวิบากกรรมมันมาเต็มที่ไม่มีอะไรมาช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญเนี่ยจึงเป็นที่รักษาเรา
ขาเรียกว่าธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเรามีธรรมะเราฟังธรรมะแต่เราไม่ยอมปฏิบัติก็จะไม่รักษาผู้ประพฤติธรรมเพราะไม่ได้ทำตามเราฟังธรรมะแล้วเราต้องทำได้ด้วยบางคนฟังธรรมะแล้วชอบพูดอย่างเดียวยายฟังแล้วก็ไปบอกคนนู้นต่อบอกคนนี้ต่อคนอื่นด่าเรากลับมาเราก็ว่าเราหวังดีไม่ยอมฟังเราเขาก็คงคิดว่าเขาฟังเขาก็พูดได้เหมือนกันไม่ใช่เราคนเดียวหรอกเขาต้องการคนที่เข้าใจมากกว่าเขาไม่ต้องการคนพูดได้นะคะทีนี้เนี่ยเมื่อทานนะเมื่อทานเมื่อศีลเมื่อภาวนาเนี่ยมันมีอานิสงส์ไม่เหมือนกันเราจึงต้องทำครบทุกอย่างแต่ด้วยความที่เราไม่รู้ไงคะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในสิ่งที่ติดตัวมากับมนุษย์ก็คือความไม่รู้ความไม่รู้เนี่ยมันชอบทำให้เราเนี่ยดูถูกคนอื่นปรามาสคนอื่นแทนที่เราจะอนุโมทนาใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นอย่างอาจารย์ธรรมบุรีทำอาหารทำโรงทานอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปคิดแทนค่ะว่าเป็นถึงวิปัสสนาอาจารย์มาทำอาหารทำไมมันเป็นชีวิตของเขาถ้าเราไม่พอใจแล้วก็เงียบซะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเราจะบาปน้อยแต่การที่คนอื่นทำความดีแล้วเราไปวิพากษ์วิจารณ์ความดีน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเคยวิพากษ์วิจารณ์ความดีคนอื่นไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะเป็นอย่างนี้นะเขาทำความดีอยู่อ่ะเจ้าของก็ไม่ทำหรอกเป็นไหมโหโดนเจ้าของกันเต็มดีนะคนมีธรรมะฟังถ้าคนไม่มีธรรมะฟังว่าฉันหรือเปล่าเนี่ยเอาฉันมาพูดอีกแล้วอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นปกติเนี่ยเราเห็นคนอื่นทำความดีเนี่ยเราชอบจะไปบอกเอาอย่างนั้นดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเราเขียนตามหนังสือพิมพ์หรือตามสื่อต่างๆเนี่ยจะมีการโวยวายกันเกิดขึ้นกับเรื่องนี้เสมอคนทำความดีแล้วก็มีคนอื่นมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะคนทำความดีมันเหนื่อยมันท้อเจ้าของไม่ทำก็จะมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์อีกวันหนึ่งเนี่ยวันที่ท่านทำความดีแล้วท่านถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยที่เขาไม่ได้ช่วยอะไรเลยท่านจะรู้สึกว่ามันเป็นยังไงที่พูดตรงนี้เพราะว่าเราก็เป็นโดนอยู่เหมือนกันปัญหานี้คือเจ้าของไม่ได้ทำอะค่ะเจ้าของไม่ได้ทำแบบที่เราทำอะแต่พอไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์ทำไมน่าจะทำอย่างนั้นนะเอาแค่คอร์สเข้มเนี่ยค่ะน่าจะทำอย่างนี้น่าจะทำอย่างนั้นเจ้าของก็นั่งพูดอยู่ที่บ้านเจ้าของอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้ดูค่ะตรงเนี้ยจิตที่มันพูดแบบนี้ค่ะเอาจิตนะคะมันบาปไม่รู้ตัวมันเป็นการคิดว่าตัวเองเป็นคนดีด้วยนะแต่มันไม่ประกอบด้วยปัญญาสุดท้ายแล้วเนี่ยความทุกข์ก็คือวิบากกรรมยิ่งไกลที่สุดแล้ววิบากกรรมเนี่ยคือไกลสุดแล้วแต่ถ้าเกิดใกล้ๆนะสมมุติว่ามีคนรักอาจารย์ธรรมบุรีเยอะๆสมมุตินะคะคนไม่ได้รักเยอะขนาดสมมุติว่ามีคนรักเยอะๆแล้วมีใครมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคนที่วิพากษ์วิจารณ์โดนด่าเลยนะคะโดนด่าเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีพวกเขาพวกเราไงคะมันจะมีคนที่เห็นความถูกต้องเห็นความไม่ถูกต้องพวกเนี้ยก็จะมีการปกป้องขึ้นมาเกิดการแตกแยกอีกเป็นประเด็นของการแตกแยกอีกเป็นเหตุของความแตกแยกให้คนอื่นอีกแล้วอนาคตพอตัวเองไปทำกิจกรรมที่ไหนเนี่ยพอมีสถานที่หรือมีกิจกรรมของตัวเองเนี่ยก็จะได้บริวารแบบนี้ปรารถนาดีจนเกิดการแตกแยกอะค่ะเอาไหมเหนื่อยนะถ้าใครไม่เคยทำงานบริหารเนี่ยจะไม่เข้าใจเลยค่ะว่ามันเหนื่อยแค่ไหนที่เราต้องบริหารคนที่ทะเลาะ กันแทนที่เราเนี่ยจะเอาหัวใจของเราเนี่ยมารวมกันแล้วเราก็คุยกันหาทางที่จะทำความดีร่วมกันให้มันทรงพลังที่สุดปรากฏว่าต้องมานั่งแก้ไขปัญหาคนทะเลาะกันในทีมมันเหนื่อยไอ้ความหวังดีที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยแหละค่ะน่ากลัวที่สุดคนอื่นน่ะที่เป็นคนชั่วเลยเนี่ยคนไม่ดีเลยเนี่ยหรือคนที่ไม่มีความสามารถหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในทีมที่ทำงานดีๆอยู่แล้วแต่คนที่ยึดติดในความดีของตัวเองโดยที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะสร้างปัญหาหาพวกหาอะไรตาอะไรแย่ๆไปหมดอันนี้ค่ะ
กลุ่มของกุศลเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยคนที่มีปัญญากับไม่มีปัญญาที่อธิบายไปกุศลมีอยู่สองอย่างมันมีกุศลที่ประกอบด้วยปัญญากับไม่ประกอบด้วยปัญญานะอย่ายืนยันจะเอาแต่แค่กุศลของเจ้าของอย่างเดียวเนี่ยแต่มันไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแล้วก็ไปสร้างวิบากกรรมให้ตัวเองในอนาคตอีกก็มีอันนี้คือกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาส่วนอกุศลที่เรียกว่าโสมนัสที่บอกว่าความสุขอ่ะกินเหล้าแล้วมีความสุขอะค่ะสนุกเนาะกินเหล้าเนาะขวดก็เคาะได้กระป๋องก็เคาะได้โอ้ยคนเรามันสุขง่ายขนาดนั้น นะเคาะกระป๋องมีความสุขเลยอะคิดดูแล้วกันไม่มีอะไรก็มีความสุข คุยกันไปสมัยไหนบางทีเรื่องกันไปจริงก็คุยกันไปก็ขำกันไปก็มีความสุขไอ้ความสุขแบบเนี้ยมันเป็นโลภะมันเป็นตัวโลภะกิเลสตัวอื่นที่ไม่ใช่โลภะเนี่ยมันจะหัวเราะมันจะยิ้มไม่ได้ต้องเป็นโลภะถ้ามันเป็นตัวโทสะมันก็จะไม่ยิ้มไม่หัวเราะเป็นโมหะโมหะมันเป็นฐานโลภะมีอยู่สองแบบอีกโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดกับโลภะที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดมันมีประกอบกับไม่ประกอบเรียกโสมนัสนะชื่อภาษาของอภิธรรมโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะวิปปยุตตังถ้าวิปปยุตตังเนี่ยไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วก็ลงท้ายห้อยด้วยอสังขาริกังกับอสังขาริกังไม่ชีนงรักเรียนไปรษณีย์อยู่ใช่ไหมเรียนออนไลน์อยู่ยังซูมออนไลน์ นั่นเรียกออนไลน์สมัยก่อนเขาไม่เรียนทางไปรษณีย์ค่ะเดี๋ยวนี้ยุคมันเปลี่ยนไปเนาะมันมีสามารถสอนได้ก็เรียนทางออนไลน์ได้ในทางออนไลน์ระบบออนไลน์ก็สามารถเรียนกับอาจารย์ได้โดยตรงง่ายกว่าแต่ยุคไม่ชีบุญยุคไม่ชีสีดาไม่ชีสีดานี่จบไปรษณีย์ไหมอ้าวไม่ได้เรียนกับยายบุญเหรอไม่ได้เรียนอ๋อยายสวยเรียนมีอยู่ยุคหนึ่งเมื่อ15ปีที่แล้วนะมาวัดป่าจริยธรรมเอาใบสมัครมาหลอกคนแก่เรียนได้หลายคนอยู่เหมือนกันจบกันมาเยอะนะอภิธรรมพอถามปุ๊บรู้เรื่องไหม แต่ก็เรียนกันมาเยอะอยู่จิตนะจิตมันก็มีประกอบด้วยความเห็นผิดกับไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดอย่างที่ประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยก็จะมีกำลังมากคือเราโลภแล้วเนี่ยเราขาดศีลนี่คะเราโลภแล้วไม่มีศีลคือคนที่ประกอบด้วยความเห็นผิดก็คือคนที่โลภแล้วไม่มีศีลนั่นเองคนที่โลภแล้วมีศีลก็มีไม่ใช่ว่าโลภแล้วมันจะบาปเสมอไปอย่างเดียวอย่างเช่นพระโสดาบันเนี่ยยังมีโลภยังมีโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตวิปยุตตังก็คือไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดเป็นความโลภที่ยังมีศีลอยู่คือจิตเนี่ยมันยังมีความโลภอยู่แต่ว่าจะไม่มีทางผิดศีลโลภยังไงก็ไม่ขโมยค่ะโลภยังไงก็ไม่โกงโลภยังไงก็ไม่มีทางที่จะเบียดเบียนคนอื่นมันมีขอบเขตของศีลสติในระดับของการระลึกที่เป็นอดีตก็คือความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังมาพระพุทธเจ้าสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนว่าทำแบบนี้มันผิดนะทำแบบนี้มันบาปนะเมื่อเราฟังแล้วเนี่ยเรามีความศรัทธาเชื่อเราจึงไม่ทำบาปแต่ตัวเราเองเนี่ยเราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันผิดแบบไหนมันถูกยังไงมันดียังไงแต่เราอาศัยความศรัทธาหล่อเลี้ยงความดีของเราเอาไว้อันเนี้ยก็ยังมีความโลภอยู่แต่ว่าคนที่มีอย่างเช่นเราพูดโกหกหรือเราขโมยของคนอื่นหรือเราหยิบของคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอ่ะมันก็จะมีโลภะเนี่ยตัวเนี้ยอยู่มีโลภะที่มันประกอบด้วยความเห็นผิดอยู่คือไม่กลัวบาปเป็นความโลภที่ไม่กลัวบาปก็สามารถที่จะทำให้
คนเนี่ยไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นเปรตโลภะเนี่ยเกิดเป็นเปรตไอตัวจิตเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันมีการปรุงแต่งมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่เคยรู้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยอย่างเช่นพระโสดาบันเนี่ยอกุศลจิตเนี่ยที่มันปรุงแต่งเนี่ยมันหายไปอยู่5แบบที่หายไปคือตัวโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิด4แบบทั้งอสังขาริกแล้วก็สสังขาริกก็คือมีกำลังใจมากกำลังใจน้อยเนี่ยก็จะหายไปเลยค่ะโลภยังไงก็เลยไม่ขโมยอะไรใครอ่ะดึงศีลบริสุทธิ์ไงแล้วก็ตัวที่หายไปอีกตัวนึงก็คือตัวโมหะที่เป็นวิจิกิจฉาพระอริยบุคคลเนี่ยจะไม่มีความสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกต่อไปไม่สงสัยเลยคือมั่นใจเลยพอไม่สงสัยปุ๊บความมั่นใจมันมาคู่กันโดยความเป็นตรรกศาสตร์นะคะโดยความเป็นเหตุผลเนี่ยเมื่อความสงสัยมันหายไปเนี่ยความมั่นใจมันจะมาแทนที่อยู่แล้วโดยธรรมชาติเป็นแบบนั้นนะคะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขมันเกิดขึ้นจากกิเลสมีแต่ความสุขเนี่ยมันมีหลายระดับมากความสุขที่ต้องใช้สิ่งที่ปรุงแต่งเราใช้กิเลสเป็นฐานของความสุขอย่างเช่นเราใช้กามคุณบางคนชอบกินเหล้าบางคนชอบเล่นการพนันบางคนชอบอะไรที่มันเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำไมเราถึงสุขเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้พอเราได้กินได้อยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็เลยคุ้นเคยแต่ลองเอาคนที่เข้าปฏิบัติธรรมไปนั่งอยู่ในวงเล่าสิหรือเอาคนปฏิบัติธรรมเนี่ยคนเจริญสติไปนั่งจั่วไพ่ดิคะถามว่าคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วมีสติเนี่ยเขาจะจั่วไพ่อย่างมีความสุขไหมอะถ้าขาดสติก็ไม่แน่แต่ขาดสตินะนี่แหละค่ะมันอยู่ที่ความคุ้นเคยของจิตใต้สำนึกลึกๆในใจที่มันสะสมมาไม่เหมือนกันมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยฟังสมัยเด็กๆตั้งแต่ฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ได้เขาเรียกว่าได้แรงบันดาลใจเลยตอนนั้นอายุ9ขวบอยู่ป.3จำได้เลยว่าครูที่เล่าเนี่ยชื่อครูรัตดาจำชื่อครูได้นะจำนามสกุลก็ไม่ได้แกไปเปลี่ยนนามสกุลเป็นคนจีนนะเปลี่ยนนามสกุลแล้วจะยาวมากจำไม่ได้ไอ้ลิ้มเนี่ยแหละค่ะแต่จำไม่ได้แกเล่านิทานเรื่องนี้ให้ฟังแกบอกว่ามีเพื่อนกันเพื่อนกันเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันโดยความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อะพอเราโตขึ้นมานะคะแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นนิทานสอนเด็กไงมันก็ต้องเอาอะไรที่ตรงกันข้ามชัดๆให้เห็นนายดำกับนายแดงเป็นเพื่อนกันดำเนี่ยเป็นคนที่อุปนิสัยอ่ะขี้เหล้าเมายาชอบเที่ยวเตะแต่แดงเนี่ยเป็นคนดีอ่ะนะเป็นคนดีมีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือคนชอบทำบุญอะไรเงี้ยเมื่อสองคนนี้ตายไปแดงก็ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ดำก็มาเกิดอยู่ในส้วมมาเป็นหนอนอยู่ในส้วมพี่ชีเบนยิ้มแหละเคยฟังแฮฮะคนเก่าๆเคยฟังแล้วคนใหม่ๆไม่เคยฟังห้ามเฉลยนะก็เป็นหนอนอยู่ในส้วมเป็นหนอนอยู่ในส้วมปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่านายแดงเป็นอยู่บนสวรรค์เป็นเทวดาก็คิดถึงเพื่อนขึ้นมาเพื่อนมันอยู่ในส้วมโอ้โหส้วมเนี่ยมันสกปรกมากเลยนะไม่อยากให้เพื่อนอยู่ในส้วมมันต้องเพื่อนน่าจะไปเป็นเทวดาเหมือนเราวิมานเราเนี่ยสวยงามสะอาดสะอ้านน่าอยู่อยากจะให้เพื่อนมาอยู่แต่ต้องบอกให้เพื่อนทำความดีเพื่อนจะได้มาเกิดบนสวรรค์เหมือนตัวเองก็เลยไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนได้อยากไงได้อยากจะได้ทำความดีก็
แปลงร่างเทวดาก็แปลงร่างไปเป็นแมลงวันใกล้กับหนอนหน่อย ใกล้เคียงกับหนอนหน่อยเป็นแมลงวันบินไปโฉบที่ส้วมที่ถังส้วมก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยมาคุยกับหนอนเราเนี่ยไปเป็นเทวดานะบนสวรรค์เนี่ยโอ้ยดีสารพัดเลยเล่าให้เจ้าในดำที่เป็นหนอนฟังเนี่ยมันดีทุกอย่างเลยที่นอนก็โอ้โหมีเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นนู่นเป็นนี่เล่าให้เพื่อนฟังพอดำฟังแล้วเนี่ยหนอนดำฟังหนอนก็แบบเฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรเลยกับสิ่งที่แดงเล่าให้ฟังโอ้เป็นเพชรเป็นทองสวยงามโอ้ยเราก็ดีโอ้เป็นเพชรเป็นพลอยก็แข็งนะสินอนยากเป็นเพชรมันก็แข็งเนาะมันก็ไม่นอนไม่ได้สวยงามโอ้ยของเราเนี่ยนะเช้ามาเนี่ยก็มีอาหารหย่อนมาให้ทุกวันเลย อาหารก็หย่อนลงมาทุกวันอุ่นๆหรืออุ่นๆสบายโหชีวิตมีความสุขจะตายไปไม่ไปหรอกคือชวนยังไงเนี่ยนายดำก็ไม่คิดเลยว่าส้วมที่ตัวเองอยู่เนี่ยมันสกปรกหรือมันไม่ดีขนาดไหนเรากำลังจะพูดเนี่ยค่ะว่าความคุ้นเคยของใครเป็นแบบไหนเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นทีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยนายแดงเนี่ยก็เลยหมดปัญญาที่จะชวนเพื่อนไปเพราะชื่นบอกมีความสุขมากเลยพอเช้ามาเนี่ยโอ้โหมันก็อุ่นไปหมดนะอุ่นไหม หนาวๆก็อุ่นหมดเลยมีคนอาหารก็หย่อนลงมาอร่อยอาหารอุดมสมบูรณ์ถามคืนอีกนะแล้วแดงเธออาหารอุดมสมบูรณ์เหมือนเราหรือเปล่าของเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางอาหารเลยอุดมสมบูรณ์ใหม่ๆทุกวันอาหารอะไรยายอาหารอะไรใหม่ๆทุกวันก็เลยกลับแดงก็เลยกลับแล้วในตอนที่ครูสอนอยู่ป.3เนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีอุปนิสัยเนี่ยที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนพาลเนี่ยก็จะไม่ยอมรับหรือไม่ฟังการแนะนำที่ดีจากคนอื่นพลาดโอกาสตอนนั้นนะเอาในดำเนี่ยไปคิด 2-3 วันเลยนะทำไมมันโง่อย่างนี้มันคิดว่าขี้ดีๆตรงไหนเด็ก3เด็ก9ขวบนะโอ้ยมันโง่ขนาดนี้อะไรเงี้ยพวกเด็กๆเนี่ยมันจะอินกับพวกนิทานค่ะมันฟังอะไรแล้วหรือมันอ่านอะไรแล้วมันจะจำมันจะฝังอยู่งั้นอ่ะมันจะไม่ไปไหนไม่โง่อย่างนี้อะไรเงี้ยเขาคิดพอฟังนิทานเรื่องนี้มันทำให้เราเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีบุญเราก็จะต้องลำบากแล้วก็จมอยู่กับความที่มันไม่ดีเนี่ยตลอดชีวิตไม่มีใครเอาเราออกจากตรงนั้นมาได้เลยเหมือนกับหนอนที่ชื่อในดำสิ่งแรกที่ทำอันแรกในชีวิตนะความดีอันแรกที่ทำในชีวิตตอนที่อายุ9ขวบก็คืออธิษฐานไม่ตบยุงไม่ฆ่าสัตว์ตลอดจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยตบยุงเลยนะคะไม่เคยตียุงไม่เคยอะไรใครตียุงก็เมื่อก่อนก็จะแบบเอ้ยตีทำไมอะไรเงี้ยไม่เป็นไรของใครของมันยังมีอยู่วันหนึ่งพระอาจารย์มหาวิชัยไปดูตอนนั้นยังไม่ได้สร้างศาลายังไม่ได้สร้างศาลาที่สร้างใหม่ก็ไปดูไม้สักที่เจ้าของเขาปลูกเอาไว้ก็ไปดูตะขาบตัวเล็กๆอะค่ะตะขาบไฟอะมันก็วิ่งออกมาจากกองไม้พอดีมีคนงานอยู่วิ่งออกมาพอวิ่งออกมาปุ๊บคนงานค่ะเอารองเท้าก็ไล่ตีตะขาบตั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 บไล่ตีใหญ่เลยค่ะไล่ตีมันใหญ่เลยเราก็เลยถามว่าเอ้าไปตีมันทำไมมันยังไม่ทำอะไรเราเลยนะมันแค่วิ่งออกมาจากกองไม้เองนะบอกเขาเดี๋ยวมันกัดเด็กเดี๋ยวมันกัดมันยังไม่ได้วิ่งไปหาใครเลยนะมันวิ่งออกไปที่อื่นอีกต่างหากคือฆ่ามันไว้ก่อนเพราะว่ามีลูกเล็กมีอะไรเนี่ยถ้างี้ต้องตามฆ่าหมดทั้งโลกไหมอ่ะจะได้ไม่ต้องกัดลูกเรา
มันยังไม่ได้กัดมันยังไม่ได้อยู่ในมุ้งมันยังไม่ได้อยู่ในบ้านเนอะไหมคะไปไล่ตีมันอะเนี่ยคืออุปนิสัยของคนเนี่ยเจองูอีกบางคนเนี่ยยังไม่ทันอะไรเจองูปุ๊บตีหัวงูเลยเดี๋ยวมันกัดทั้งที่มันออกมาหรือมันเจออะไรเดี๋ยวมันก็ไปของมันเราไม่ชอบมันยังไงมันก็ไม่ชอบเราอย่างนั้นแหละ มันก็ไม่อยากอยู่กับเรานานหรอกจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวมันก็ไปก็เลยสิ่งแรกที่ทำก็คือไม่ตียุงพอมันเกิดความภูมิใจในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เลยค่อยๆสร้างสัจจะขึ้นมากับเรื่องนั้นมั่งกับเรื่องนี้มั่งพอจิตของเรามันมีสัจจะเนี่ยมันภูมิใจมันทำให้เราเข้มแข็งนะคะกำลังจะบอกเรื่องนี้อยู่ทำไมเราถึงทำความดีทำไมเราถึงทำอะไรแล้วเราเข้มแข็งต่อสิ่งที่เราทำแล้วพอมีคนอื่นหรือมีมารหรือมีอะไรเข้ามาขัดขวางเราเราจึงไม่หวั่นไหวเพราะเราต้องตั้งสัจจะเอาไว้เหมือนเช่นการเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราตั้งใจไว้แบบไหนทำยังไงก็ได้ให้สัจจะของเราสำเร็จไม่ว่ามันจะลำบากแค่ไหนเราต้องรักษาสัจจะเอาไว้เมื่อเรามีสัจจะแล้วเนี่ยเราจะมีหัวใจที่เข้มแข็งค่ะหัวใจที่เข้มแข็งก็คือหนึ่งในบุญนะคะหนึ่งในบารมีด้วยเขาเรียกว่าสัจจะบารมีพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยกว่าที่พระพุทธองค์เนี่ยจะตรัสรู้ได้เนี่ยพระองค์ต้องสร้างบารมีถึง10บารมี10แบบ1ใน10แบบนั้นเนี่ยมีสัจจะบารมีอยู่ด้วยยากไหมสัจจะบารมียากไหมไม่ต้องไปเสียเงินอะไรที่ไหนเลยใช่ไหมคะไม่ต้องไปเสียเงินอะไรที่ไหนเพียงแค่เราทำสิ่งที่เราตั้งใจให้สำเร็จพอบรรยายให้โยคีฟังเนี่ยบอกตามตรงนะคะตัวเองก็เพิ่งนึกได้เหมือนกันอ๋อไอ้ที่เรามีความมั่นคงเรามีความชัดเจนมันได้จากนิสัยแบบนี้มาตั้งแต่ต้นคือใครจะยังไงเราก็ไม่ตามอะค่ะเราไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่คนอื่นจะมาบอกว่าทำแบบนี้เถอะแบบนั้นเถอะถ้าอะไรก็แล้วแต่ตั้งหลักไว้เหมือนกับใช้หลักของมหาประเทศ4อะไรก็แล้วแต่ที่มันขัดต่อจุดหมายสิ่งที่ควรตัดคืออะไรสิ่งที่ขัดต่อจุดหมายค่ะที่เป็นความดีถ้าเราตั้งสัจจะเอาไว้เนี่ยอย่างสมมุติว่าเราตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะมาปฏิบัติธรรม7วันเราจะปิดวาจาเราจะไม่พูดถ้าใครชวนเราพูดเราจะพูดกับเขาหรือเราจะตัดเขาออกนั่นค่ะนี่วิธีคิดแม้กระทั่งเรื่องอื่นๆที่เป็นความดีในชีวิตก็เช่นเดียวกันเราตั้งใจจะทำอะไรเอาไว้เนี่ยสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่มันมาขัดต่อสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้ต้องตัดสิ่งนั้นออกเขาเรียกว่าการเลือกคุณค่าแท้กับการเลือกคุณค่าเทียมมันต้องเลือกเราคงจะให้คนทุกคนเข้าใจเราไม่ได้เมื่อก่อนแคร์บางทีก็เลือกนะคะแต่ว่าใจมันก็ยังอ่อนๆอยู่อะมันก็ยังแคร์ความรู้สึกของอันนั้นตรงนี้ว่าจะเข้าใจเราหรือเปล่าแต่ที่สุดแล้วเนี่ยถึงเขาจะเข้าใจเรามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรได้แค่ความเข้าใจแต่จุดหมายเราเสีย เขาไม่ได้มารับผิดชอบจุดหมายเราค่ะคนที่จะมาทำให้จุดหมายของเราสูญเสียเนี่ยไม่มีใครรับผิดชอบจุดหมายของเรานะคะเราจะไปโทษเขาว่าเราทำสิ่งนี้เพื่อเขาหรือเรายอมที่จะเลิกจุดหมายเพราะเขาแล้วให้เขาเนี่ยมารักเราหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีค่ะคนที่จะรักเราเนี่ยก็ต่อเมื่อเรามีสัจจะมันจะมีพลังดึงดูดคนที่ดีมาหาเราเองแต่ถ้าเราอ่อนไหวเราเสียสัจจะเราก็จะได้พบกับคนที่ขาดสัจจะด้วยกันกับคนที่อ่อนแอนั่นแหละเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งใจปฏิบัติแล้วเนี่ยเห็นหลายท่านวันนี้เนี่ยวันที่3นะคะเราต้องรักษาเราต้องเคารพในการตัดสินใจของเราเราต้องเคารพในการตัดสินใจของเราว่าเราตั้งใจมาแล้วแล้วเราจะทำให้ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเราทำไม่ดีที่สุดลงมาปล่อยให้มันผ่านไปวันๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
แทนที่เราจะอยู่ที่บ้านทำงานให้มันได้เงินก็ไม่ได้มาที่นี่แทนที่จะได้ประโยชน์ก็ไม่ได้สรุปเลยกลายเป็นเสียประโยชน์ทั้งสองด้านไม่ได้อะไรเลยค่ะไม่มีความดีหรือไม่มีความสำเร็จใดที่สำเร็จได้แบบสบายๆต้องเลือกค่ะต้องเสียค่ะงั้นก็จะเรียกแหละว่าเสียสละต้องเสียค่ะกล้าเสียต้องกล้าที่จะเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับพระโพธิสัตว์ที่กล้าที่จะสละชีวิตกล้าที่จะสละอวัยวะกล้าที่จะสละบุคคลอันเป็นที่รักกล้าที่จะสละชื่อเสียงกล้าที่จะสละเกียรติยศเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าแต่เราเนี่ยถึงเราจะสละสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่เราก็ต้องเลือกได้ว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยสิ่งไหนที่มีประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเราความสุขบางอย่างอย่างเช่นการกินเหล้ายกตัวอย่างการติดสิ่งเสพติดเนี่ยมันสุขเฉพาะตอนที่เรากินมันมันสุขเฉพาะตอนที่เราเสพมันแต่พอหมดฤทธิ์เหล้าพอหมดฤทธิ์ยาเป็นยังไงคะเงินก็ต้องซื้อมันมาเงินก็ไม่มีเผลอๆหิวข้าวไม่มีเงินกินข้าวเลยสังคมก็ไม่ยอมรับด้วยนะมันเป็นความสุขระยะสั้นค่ะแต่มันสร้างอะไรสร้างความทุกข์ระยะยาวไว้ให้เราประวัติก็เสียจะไปทำงานที่ไหนล่ะไอ้นี่กินเหล้าเช้ายันค่ำเลยไปสมัครงานเขาก็ไม่รับเพราะอะไรจำที่หลวงปู่ชาพูดได้ไหมคะต้องถามโยคีเก่าเพราะเอาคำนี้มาใช้ตลอดเพื่อให้เราเนี่ยเตือนตัวเองเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรคะเป็นพฤติกรรมค่ะสิ่งที่เราแสดงออกมันคือความคิดของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นใครบอกว่าไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คุณคิดคุณถึงได้ทำออกมาแบบนี้พอทำแล้วบอกไม่ได้คิดอะไรไม่มีหรอกค่ะแม้กระทั่งตัวเองคิดยังไม่รู้ตัวเลยเหมือนกับถอดรองเท้าอ่ะเราใจร้อนเรายังไม่รู้ตัวเลยว่าเราคิดว่าเราจะไปข้างหน้าเดี๋ยวค่อยดูวันนี้โยคีใหม่ว่าจะถอดรองเท้ายังไงบางทีถอดไม่เสร็จทั้งสองข้างเลยนะรีบไปสะดุดหน้าไปก่อนแล้วขายังไม่ไป รีบแต่จะขำตรงที่แบบบางคนนะที่แบบก้าวออกไปแล้วนะแล้วมาสะบัดอีกข้างนะ โอ้โหใจร้อนขนาดมีสะบัดอีกข้างนึงให้หลุดอะนักปฏิบัติถอดรองเท้าเนี่ยมันต้องยืนให้สนิทก่อนแล้วก็ถอยเท้ามาทีละข้างถอยเท้ามาทีละข้างแล้วค่อยๆเดินไปนี่คือการถอดรองเท้าแบบนักปฏิบัตินะคะไม่ใช่รีบถอดรีบถอดเข้ามาศาลาบอกรีบปฏิบัติไม่ใช่มันปฏิบัติตั้งแต่ถอดรองเท้าแล้วนะคะทีนี้ไอ้เจ้าตัวความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากความคิดของเราถ้าเราคิดดีมันก็มีความพฤติกรรมเราก็ดีแต่ถ้าเราคิดไม่ดีสิ่งที่เราเลือกก็คือความคิดเรานั่นแหละเราเลือกจะกินเหล้าหรือเราเลือกจะเลิกเหล้าเราเลือกจะสูบยาหรือเลือกจะไม่สูบยาเราเลือกที่จะมาปฏิบัติธรรมหรือเลือกที่จะทำอย่างอื่นทั้งหมดเนี่ยมันผ่านกระบวนความคิดทั้งนั้นเลยนะคะชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยมันผ่านกระบวนความคิดมาหมดแล้วมันก็คือการแสดงออกของเราพฤติกรรมบางอย่างมันอาจจะทำแค่แป๊บๆแต่บางอย่างเนี่ยทำบ่อยๆจนเป็นนิสัยชินจนกลายเป็นอุปนิสัยของเราและเจ้าตัวอุปนิสัยนี่แหละค่ะหรือวาสนาเนี่ยที่ได้เล่าอย่างคอร์สที่แล้วเนี่ยอุปนิสัยของเราที่ดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรคะโอกาสคนมีความสามารถดีเห็นไหมคะคนแย่งตัวกันเลยนะคะทำงานอะตัดสินใจไม่ถูกเลยค่ะจะเอางานไหนแต่ถ้าเกิดว่าเรานิสัยไม่ดีเราไม่มีความสามารถอะไรเลยคนไม่เลือกเราก็คืออนาคตของเราเหมือนกันการไม่ถูกเลือกก็คืออนาคตนะคะเขาไม่เลือกเราเพราะอะไรคะเพราะว่าอุปนิสัยของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์กับเขา
ราะฉะนั้นเนี่ยเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอจะกลายเป็นพฤติกรรมพฤติกรรมจะกลายเป็นความเคยชินความเคยชินจะกลายเป็นอุปนิสัยและอุปนิสัยจะกลายเป็นอนาคตตอนนี้เราชินกับอะไรพอเราชินกับอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็จะบอกว่าอันนี้คือความสุขของเราไงนี่คือความน่ากลัวตรงนี้มันผ่านกระบวนการของความเคยชินไม่ได้ไอ้ความเคยชินนั่นแหละก็ฉันเป็นคนแบบนี้ก็ฉันชอบนอนอ่ะก็ฉันชอบกินน่ะความสุขของใครก็ความสุขของมันอ้างด้วยนะว่าความสุขของใครก็ความสุขของมันแบบนั้นดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไมพระองค์จึงต้องเลือกที่จะโปรดสัตว์เพราะว่าหลีกให้มันพ้นกับกลุ่มเคยชินนี่แหละค่ะกลุ่มเคยชินจะฟังอะไรไม่รู้เรื่องค่ะยิ่งกลุ่มอุปนิสัยเนี่ยยิ่งหนักกว่ากลุ่มเคยชินอีกเขาจะไม่ยอมรับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ทำไมเราต้องมาเดินจงกรมทำไมเราต้องมานั่งสมาธิทำไมเราต้องทำทานทำไมต้องรักษาศีลเพราะว่าการทำทานการรักษาศีลเนี่ยถ้าเป็นภาษาของคนที่ทำความสะอาดหรือทำงานกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันคือการเตรียมความพร้อมแหวกความมืดให้มันจางลงอย่างการทำทานเนี่ยหรือการรักษาศีลเนี่ยถ้าตรงนี้เนี่ยเป็นที่มืดเนี่ยทานกับศีลเนี่ยก็จะเป็นแสงสลัวให้เราพอคำทางไปได้มันพอเห็นทางค่ะเมื่อพอเห็นทางแล้วเนี่ยก็จะจับทางไปถูกพอเรามาเริ่มปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันก็จะเปิดทางให้กับชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเรายังมีอุปนิสัยที่มีความเคยชินอยู่ในเรื่องของกิเลสเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงไม่โปรดไงคะคนกลุ่มนี้จะไม่อยู่ในกลุ่มของคนที่อยู่ในข่ายพยานเมื่อก่อนก็คิดเรื่องนี้นะคะว่าพระเทวทัตเนี่ยรู้จักกับพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่เด็กๆเลยนะถ้าเป็นเราเนี่ยบางคนเนี่ยเครียดนะคะทุกนะเพื่อนที่รู้จักกันมาแล้วทำความชั่วอะไรเงี้ยพยายามจะเปลี่ยนเขาใช่ไหมคะไอ้เราก็คิดแบบนั้นแหละเราก็เลยคิดแทนค่ะคิดแทนพระพุทธเจ้าคิดแทนพระเทวทัตทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่สอนพระเทวทัตทั้งที่รู้จักกันมาแล้วพระเทวทัตเนี่ยตอนหลังมาเป็นพี่เขยเอ้ย พี่แฟนเนี่ยนะถ้าบ้านเราเนี่ยเรียนระดับญาติเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยก็ดองนะเป็นพี่ดองกันอยู่แล้วก็มาบวชอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าอีกเป็นลูกศิษย์นะแต่ทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยความที่พระองค์ทรงมีมหากรุณาธิคุณพระองค์ทรงมีความเมตตาสูงทรงมีมหาปัญญาธิคุณถ้าจะสอนพระเทวทัตเนี่ยมันก็ไม่ยากระดับเนี้ยคิดในใจคิดเองด้วยความศรัทธาของเราว่าพระเจ้าเก่งขนาดไหนทำไมไม่สอนพระเทวทัตแต่พอตัวเองได้มีโอกาสเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานค่ะมาจัดรายการวิทยุเจอคนมากมายที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันทำให้เทียบเคียงปัญหาของเราเล็กๆคนบางคนเนี่ยพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องเถียงคืนมาบางทีเถียงยังบอกไม่ได้เถียงอีกต่างหากด้วยอำนาจของโมหะด้วยอำนาจของทิฏฐิมานะเนี่ยพอเราเห็นเขาเถียงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สะท้อนกลับมาหาเราก็คือเขาจะบาปเพราะจิตเราเป็นกุศลไงฮะเขาจะบาปเลือกที่จะไม่สอนดีกว่ามันจะต้องไม่มีการกระทบกันหรือมีปัญหากันให้เขาไปนินทาหรืออะไรก็แล้วแต่เลยนึกได้เลยค่ะว่าพระเทวทัตเนี่ยทำไมถึงไม่ถูกเลือกที่จะสอนขนาดพระเทวทัตเนี่ยทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยถึงห่อพระโลหิตก็ยังเป็นอนันตริยกรรมแล้วค่ะนรกไม่รู้จะขุมไหนจะขุดนรกลงไปอีกเลยนะคะให้ลึกลงไปอีกแล้วถ้าเกิดพระเทวทัตเนี่ยมีโทสะด้วยอำนาจของอวิชชาที่มันบังตานะ
คิดว่าตัวเองเก่งฮะนี่ค่ะที่บอกความดีที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเลยล่ะด้วยความที่คิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งตัวเองเป็นคนมีความสามารถแนะนำพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ทำตามแล้วถ้าเกิดพุทธเจ้าไปสอนเกิดโกรธขึ้นมาด่าว่าปามาสยิ่งหนักกว่าเดิมอีกค่ะยิ่งพระเทวทัตโกรธมากเท่าไหร่ก็ยิ่งบาปหนักมากเท่านั้นพระพุทธองค์จึงทรงไม่ทำอะไรพระเทวทัตเลยแล้วก็ไม่สอนสอนไม่ได้ค่ะเรียกคนแบบนี้สอนไม่ได้ดังนั้นก็จึงเข้าใจเลยพอเรามาอยู่ในหน้าที่ของการสอนเลยรู้เลยค่ะว่าอย่างบางทีต้องขออภัยนะคะอย่างลูกศิษย์หรืออะไรเงี้ยรู้ไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเถียงขึ้นมาคำหนึ่งเนี่ยแล้วเราหยุดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราโกรธแต่มันคือถ้าพูดต่อไปเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขาก็ไม่หยุดเหมือนกันมันจะบาปเพราะจิตของความที่คนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยคนที่เป็นครูจะทราบดีจิตที่มันจะไปคิดโกรธคิดว่าในขณะที่สอนมันไม่มีค่ะมันมีแต่อยากให้คนที่ฟังเนี่ยได้ความรู้มันเป็นจิตดีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดเนี่ยทุกอย่างที่เราทำไปเนี่ยถ้าเรามีสติเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะกลายเป็นวิปัสสนาหมดเลยแล้วเมื่อเราคิดดีพฤติกรรมของเราก็ออกมาเป็นยังไงคะดีอุปนิสัยของเราก็ดีอนาคตของเราก็ดีเราก็ต้องได้ฝึกกันนะคะก็เวลาหมดอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะค่ะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะขอโทษค่ะพระอาจารย์ลืมดู